ถึงกลางศีรษะแล้วเมื่อวานเนี่ยมีอาการจี๊ดขึ้นมาตรงนี้2รอบเนี่ยจี๊ดๆขึ้นมาครับเอานะตอบคำถามเลยเนาะคอเลสเตอรอลนะหนูอยากจะทำ2โรคนี้ก่อนปลายประสาทอักเสบพวกนี้เนี่ยพวกนี้หันที่ชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็ตรงกลางศีรษะมันเกี่ยวแล้วก็คอเลสเตอรอลค่ะแค่นี้คอเลสเตอรอลนี้มันคงต้องไปตรวจวัดที่หมอแต่ตอนนี้คือหายใจโล่งจะได้หายใจโล่งเลยคอเลสเตอรอลจะหายไปเองนะครับโอเคนะแต่ที่นี่เนี่ยดูที่บอกว่าปลายประสาทที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยดูจะหายนะค่ะหัวจะเบาปลายมือจะหายเห็นนะครับถามว่าเป็นมานานยังเนี่ยโอ้โหค่ะโอ้สบายมากเดือนเองขนาด3ปียังหายทันทีเลยหกเดือนจะหายสาธุขอสังเกตมันชาตรงขาด้วยนะคะเอาล่ะให้สังเกตอ่ะวัดกันที่ความรู้สึกครับเมื่อเช้าเมื่อกี้หนูไปทานหมูกรอบใหม่โอเคผิดเต็มร้อยพิงลงไปเต็มร้อยโอเคอย่าลืมหายใจฝ่ามือยื้อมือฝ่ามือนิ้วมือหายใจให้ลึกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะสังเกตหัวจะเบาที่ว่าเมื่อกี้ปัญหาเรื่องหัวจะหายไปนะครับค่ะมือหัวหายหมดไหมครับโล่งครับสบายเลยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วต้องการมือกับหัวค่ะมือติดเท้าปลายเท้าบางทีมันก็ชาตรงขานี่กำลังลงเท้าให้ปุ๊บพิงให้เต็มร้อยเหมือนเดิมวางให้เจ็บสบายอย่าลืมหายใจนะหายใจถือว่าเป็นสำคัญนะครับเราเน้นเรื่องการหายใจเยอะมากปุ๊บสังเกตฝ่าเท้าจะเบาไปแล้วครับถามว่าโอเคไหมครับมันยังติดตรงนี้หนึ่งหน่อยนะนิดเดียวเหยียบรองเท้าผมขอโทษมันเป็นไฟฟ้าสิมเยียบมันแลกเปลี่ยนกันครับแค่นี้ฮะจะแลกเปลี่ยนกันเองแล้วก็ยังมีเสมหะติดอยู่เสมหะเลยครับไอยังไม่หายอมอะไรอมยาใช่ไหมอมยาค่ะยังคอเลสเตอรอลเนี่ยหนูทานหมูกรอบทานอะไรไปบ้างกี่ครับเยอะเดี๋ยวไปพูดถึงมัน okay. มาถึงลุงหมอกเดี๋ยวไปพูดถึงมันคอเลสเตอรอลนะครับไม่ต้องมาพูดถึงมันความดันให้หมอเขาพูดกันโอเคนะ okay. เราไม่ใช่หมอเราก้าวข้ามสิ่งนั้นเลยโอเคนะของเราต้องการหายใจสะดวกแล้วก็ตัวเบาโอเคไหมครับต้องการเบาสบายตัวเป็นหลักเลยครับอยากจะหายเจ็บคอและทั้งตัวเลยครับโอเคนะถ้าดูตามนี้มันทั้งตัวเลยแหละหมดไหมนิ้วหมดให้คะแนนตัวเองเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยละ80 80เชียวเหรอโอเคไม่ใช่น้อยแล้ว
สองมือเปล่าแป๊บเดียวได้ตั้ง 80% เดี๋ยวหนูเอาน้ำอันนี้ไปผสมน้ำดื่มใช่ไหมคะเอาดื่มสดๆเลยเสร็จแล้วนะคะครับถอดถอด